ข้อดีของการกินถั่วคือโปรตีนที่ได้จากถั่วจะไม่มีไขมันติดมามากเท่ากับเนื้อสัตว์นอกจากนี้ในถั่วยังมีสารสีหรือสารพฤกษเคมีที่สามารถป้องกันโรคหลายๆโรคในเมล็ดถั่ว1เมล็ดอุดมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการและคุณค่าต่อร่างกายเราเช่นเปลือกหุ้มเมล็ดมีหลายสีเช่นเขียวดำแดงน้ำตาลส้มเป็นต้นค่ะทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดพันธุ์ซึ่งแต่ละพันธุ์จะให้สารสีที่แตกต่างกันไปเช่นในถั่วดำจะมีสารสีม่วงแอนโทไซยานินชนิดเดียวกับที่อยู่ในผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ซึ่งมีคุณสมบัติบำรุงสายตาและป้องกันโรคได้มากมายเช่นมะเร็งความดันหัวใจและหลอดเลือดค่ะคาร์โบไฮเดรตเมื่อคนเรากินถั่วร่างกายจะย่อยแป้งที่มีอยู่ในถั่วแล้วดูดซึมน้ำตาลที่ได้ไปใช้อย่างช้าๆค่ะทำให้มีกลูโคสลำเลียงเข้าไปในเลือดอย่างสม่ำเสมอการกินถั่วเมล็ดแห้งจึงเป็นผลดีต่อผู้ที่เป็นเบาหวานเพราะทำให้ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดียิ่งขึ้นค่ะไขมันได้ถั่วมีไขมันค่อนข้างต่ำยกเว้นถั่วเหลืองที่มีไขมันสูงถึง30-35ค่ะแต่ไขมันดังกล่าวจะมีปริมาณของไขมันคุณภาพดีได้แก่กรดไลโนเลอิกและกรดโอเลอิกซึ่งล้วนแล้วมีความสำคัญต่อร่างกายเช่นช่วยสร้างความสมบูรณ์ให้แก่ผิวหนังช่วยลดคอเลสเตอรอลในหลอดเลือดและจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของทารกและเด็กค่ะโปรตีนในเมล็ดถั่วเป็นแหล่งโปรตีนที่สำคัญในเมล็ดถั่วมีกรดอะมิโนจำเป็นอยู่ครบทั้ง10ชนิดไม่แตกต่างจากเนื้อสัตว์เพียงแต่ปริมาณของกรดอะมิโนบางชนิดมีปริมาณน้อยกว่าที่ร่างกายต้องการดังนั้นการกินถั่วอย่างเดียวอาจทำให้ร่างกายได้รับกรดอะมิโนไม่เพียงพอจึงควรกินธัญพืชอย่างอื่นเช่นงาลูกเดือยหรือเม็ดอัลมอนด์เสริมเข้าไปด้วยเพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหารครบถ้วนตามต้องการค่ะ